สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถรถดับเพลิงนั่นเองนะครับเป็นหัวลาก Mercedes นะครับก็เป็นสเกลผมคิดว่าน่าจะเป็น1ต่อ50นะครับผมจะลองเทียบสเกลกันกับรถมาเจอเรตนะครับขอหันกล่องแป๊บนึงซึ่งมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะครับถือว่าห่างกันนิดเดียวนะตัวนี้ก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานสัญชาติอะไรเพราะว่าเนื่องจากผมได้มาเนี่ยก็เป็นคันล้นๆแบบนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับก็รู้แค่ว่าเป็นหัวลากเบนซ์นะแล้วก็หัวเป็นเหล็กนะครับตัวอุปกรณ์ข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับซึ่งมันก็ 80% นะที่ได้มาเนื่องจากไฟตรงนี้หายแล้วก็อุปกรณ์ด้านท้ายรถดับเพลิงคันนี้หายแต่โดยรวมเนี่ยงานถือว่าเป็นงานละเอียดดีเลยทีเดียวเลยนะครับให้ดูนะครับดุมล้อกระทะล้อนะทำรายละเอียดส่วนข้างล่างเนี่ยก็มีโครงชัดเจนนะครับไม่มีรายละเอียดที่มาของงานนะครับก็ขออภัยด้วยอธิบายได้เพียงเท่านี้จริงๆส่วนตัวงานเนี่ยมีความละเอียดนะครับเหมาะในการเข้ากับฉากทุกฉากเลยนะคือมันก็เป็นรถดับเพลิงนะครับนะเหมาะสำหรับวางกับรถตำรวจนะสวยงามเลยเดียวแต่ตอนนี้ที่ร้านที่ผมมาเนี่ยรถตำรวจผมที่จะดูใบเลยรถตำรวจของโทมิก้าเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับเลยไม่ได้เอามาก็ขอประกอบรูปกับรถดูใบแทนแล้วกันนะครับรายละเอียดงานเนี่ยถือว่าละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมให้ดูแผงข้างนะก็จะมีถังดับเพลิงมีสายยางนะครับในการดับเพลิงนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดถือว่าสวยงามเลยทีเดียวด้านหน้าก็จะมีนะครับสัญลักษณ์โลโก้นะกระจกมันร้าวนิดหน่อยเนื่องจากผมได้มาเนี่ยมันเป็นลักษณะของมือสองนะครับก็ซื้อมาจากในกลุ่มซื้อขายรถเหล็กนะครับลองไปหาดูงานแปลกๆมีมาเรื่อยๆนะครับคงจะหางานที่ซ้ำกันเนี่ยก็ยากพอสมควรนะครับให้ดูเจอภาพสวยๆกันในคลิปต่อไปนี้นะครับยังไงรายการซิเก้งทอยก็ขอไลฟ์ไปกับงานแปลกๆนะครับผมก็ไม่ทราบยี่ห้อว่าเป็นของอะไรเหมือนกันนะครับสัญชาติอะไรก็ไม่ได้บ่งบอกเนื่องจากซื้อมาเป็นมือสองนะครับรายละเอียดดีเทลไม่มีนะยังไงก็รีวิวให้ชมรูปลักษณ์ของความแปลกดีกว่านะครับรายละเอียดว่างานดีเทลโมเดลแบบนี้ก็มีด้วยในโลกแบบนี้ดีกว่านะยังไงก็ครั้งหน้าผมจะหาข้อมูลมาให้ได้นะครับนี่กระจกยังร้าวอยู่เลยนะแต่รูปแบบการวางกับฉากถือว่าสวยนะครับยังไงรายการซิเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับรายละเอียดของรถดับเพลิงหัวลาก Mercedes นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ